ัวกันกระชับมากยิ่งขึ้นโดยนักเป็นต้องใช้สมาธิอย่างสูงนะครับในการไม่ปล่อยให้หลุดหรือเกิดการปลุกแพ้ที่หมู่เวนครับผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการแสดงบินผัดแผลงของเครื่องบินขับไล่กริปเพนและ F16 จากกองทัพอากาศไทยและหมู่บินผัดแผลงจากกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีนออกัส First Aerobatic Team เนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จัดขึ้นณกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาการแสดงดังกล่าวนอกจากจะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมแล้วยังถือเป็นความภาคภูมิใจของนักบินไทยอย่างนาวาอากาศเอกรวินถนอมสิงห์ผู้บังคับการกองบิน1ในฐานะผู้ทำการบินเครื่องบินขับไล่ F16 ที่บอกอย่างภูมิใจในฐานะนักบินว่าถือเป็นเกียรติที่ได้ร่วมทำการบินครั้งประวัติศาสตร์พร้อมบอกว่าการแสดงการบินทุกครั้งจะช่วยปลูกฝังความมุ่งมั่นให้เยาวชนได้เห็นถึงศักยภาพของกองทัพอากาศที่ทำให้คนไทยอุ่นใจรู้สึกเป็นเกียรติครับแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้ร่วมทำการบินครั้งประวัติศาสตร์ครับก็แล้วในนามของผู้บังคับการกองบิน1ก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ผู้คนให้ความสนใจแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการจัดการแสดงการบินครั้งนี้ครับก็จะเห็นว่าประชาชนให้ความสนใจค่อนข้างมากแล้วก็อยากให้มีงานแบบนี้เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการปลูกฝังแล้วก็สร้างความมุ่งมั่นให้กับเยาวชนแล้วก็เป็นการแสดงสัญญาณุภาพให้กับประชาชนได้อุ่นใจครับว่ากองทัพอากาศเรามีความพร้อมขณะที่ทางกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทำการบินผัดแผลงของหมู่บินออกัส First Aerobatic Team โดยทำการบินด้วยเครื่องบินขับไล่แบบเชงดู J10 นำโดยพลอากาศตรีเฝิงอ้ายว่างรองเสนาธิการกองกำลังทางอากาศภาคทหารปักกิ่งนักบินผัดแผลงหญิงจากออกัส First Aerobatic Team ที่เป็นการบินแบบ Sea Earth Crossover ในลักษณะพ่นควันสีและบินสวนกันซึ่งการทำแสดงการบินดังกล่าวถือเป็นการแสดงการบินเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทยและได้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเข้าร่วมชมงานเป็นอย่างมากทั้งนี้ไทยและจีนมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์สืบทอดกันมาอย่างยาวนานมิตรภาพระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศแน่นแฟ้นอีกทั้งยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่ใกล้เคียงกันดังสำนวนที่ว่าจงไทยอีเจียชินที่แปลว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนจึงไม่ใช่เพียงความสัมพันธ์แบบเพื่อนบ้านแต่เป็นความสัมพันธ์ชั้นไกลอนามิตรที่พร้อมจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดเวลาการแสดงบินผลัดแผลงของกองทัพอากาศไทยจีนในโอกาสครบรอบ40ปีสานสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งนอกจากจะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานแล้วนะคะยังเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานธนบูรณ์ฉายสุริยะถ่ายภาพวิลาสินีสงบวาจาข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานจากกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาค่ะ